ก็ประธานอบรมประชาชนประจำตำบลทุกตำบลในเขตอำเภอเมืองมาร่วมกิจกรรมเป็นธรรมสัญจรนะบรรเทานะโดยโครงการนี้ก็เทศบาลตำบลสุเทพได้ให้การอุดหนุนทุนอุดหนุนในจำนวน100,000 บาททำกิจกรรมในนามของคณะสงฆ์นะในนามของคณะสงฆ์ก็ขอเราจะได้แบ่งหน้าที่กันทำอย่างพ้องช่วยกันทำในตรงปิดยังปิดที่เดียวเราทำอปอเนี่ยก็ได้กลุ่มหนุ่มสาวมาด้วยและคณะสงฆ์มาด้วยก็จะนิมนต์หลวงพ่อจะรองเจ้าคณะภาคมาด้วยตอนบ่ายนี้ตอนบ่ายโมงเนาะเอาไปชุมกันดีในบทสดหน่อยขอพระสงฆ์เราทุกรูปอย่าได้ขาดนะพระสงฆ์องค์เน้นในมัชฌิโยคีเราในวัดเนี่ยอย่าได้ขาดการทำให้เราได้ประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบแล้วก็ทำงานร่วมกันเนาะแต่วันนี้19นะเราจะจัดวันตอนเย็นนะตอนค่ำเป็นการจัดกิจกรรมธรรมสัญจรในดับอำเภอนะขอศรัทธาเราได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญด้วยกันมาร่วมประชุมด้วยกันได้วันนี้อาจารย์จะต้องไปกิจของสงฆ์ที่วัดมือเงินกองเนาะขอให้เราได้ทำกิจกรรมไหว้พระรับศีลฟังธรรมกันเนาะเชิญศรัทธากราบเจ้าคุณอาจารย์นะครับเนาะไหว้สาอาราธนาองค์เทศองค์ธรรมขึ้นสู่ธรรมาสน์แก้วเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาเทศให้ศรัทธาสาธุชนได้รับฟังในโอกาสต่อไปครับเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันครับอิมินาสักเรนาพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสักเรนาธัมมาอภิปูชยามาอิมินาสักการะนาสังฆอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธะภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
มะยังพันเตติสารเนนะสหะอาทังคาสมณะคาตังอุโปสถังยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหะอาทังคาสมณะคาตังอุโปสถังยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหะอาทังคาสมณะคาตังอุโปสถังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมนังนิตติตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสำหรับผู้ที่รับศีลห้ากาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทั้งศีล5ศีล8รับพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสำหรับผู้รับศีล5ไว้ท่านนี้ก่อนผู้ที่รับศีล8ว่าตามวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนา
เวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามินัจจคีตวาทิตะวิสุกัตสนะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามินัจจคีตวาทิตะวิสุกัตสนะมาลาคันทะวิเรปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาอิมังอัฏฐังคสมนาคตังพุทธปัญญัตตังอุโปสถังอิมันจะรัตติงอิมันจะทิวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิทุติยัมปิอิมังอัฏฐังคสมนาคตังพุทธปัญญัตตังอุโปสถังอิมันจะรัตติงอิมันจะทิวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสัมมาทิยามิตติยัมปิอิมังอัฏฐังคสมนาคตังพุทธปัญญัตตังอุโปสถังอิมันจะรัตติงอิมันจะทิวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสัมมาทิยามิอิมานิปัญจจะอัฏฐจะสิกขาปทานิสีเลนะสุกติงยันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยอามะพันเตพระมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทะสัตตาปรชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังอาราธนังกาโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกายโนอายังมัคโคภิกขเวสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังทุกขมายะนิพพานสะสัจฉิกิริยายะยะทิทังจัตตาโรสติปัฏฐานาตีตินโอกาสบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวาระวันพระแรม8ค่ำเดือน10นะเดือน12เป็งเหนือนะวันนี้ก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อน้อมนำเอาหลักธรรมคำสั่งคำสอนนี้นำไปประพฤติ
นำไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญทั้งโลกิยสมบัติทั้งโลกุตตรสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ได้ยกอุทเทศเบื้องต้นว่าเอกายโนอยังมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นแปลว่าทางนี้เป็นทางอันเอกเป็นไปเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปเพื่อดับทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเป็นไปเพื่อดับความเศร้าโศกความเสียใจพิไรรำพันทางนี้เป็นทางอันเอกไปได้ผู้เดียวไปได้คนเดียวคือเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อมรรคผลนิพพานฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทางมีอยู่สองทางด้วยกันทางโลกและทางธรรมทางโลกของเราท่านทั้งหลายก็ตั้งมั่นอยู่ในการดำเนินชีวิตของเรามีการทำมาหาชีพดูแลครอบครัวภารกิจต่างๆนานาของทางโลกเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญทางโลกแต่ก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ทางอีกทางคือทางธรรมที่เราท่านทั้งหลายที่ได้บวชมาเป็นอุบาสกอุบาสิกามารักษาอุโบสถมาบวชเป็นสามเณรบวชเป็นพระภิกษุนี่คือเราอีกทางหนึ่งคือทางประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ทางอีกประการหนึ่งคือทางถนนหนทางเราจะไปที่ไหนก็มีถนนหนทางเหมือนกันอย่างท่านเจ้าคุณอาจารย์ต้องเดินทางด้วยยวดยานพาหนะไปวัดเหมือนเงินกองเพื่อจะไปแต่งตั้งรักษาการเจ้าวาดวัดเหมือนเงินกองอันนี้คือทางกันนี่คือปกติทางเดินทางอีกทางก็คือทางอากาศเนาะต้องขึ้นเครื่องบินไปเนาะจะไปกรุงเทพก็50นาทีก็ถึงละนี่คือทางอากาศทางน้ำตอนนี้น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมทางเรืออีกทางก็ดำดินไปเนาะทางน้ำเดินบนผิวน้ำเรือดำน้ำไปก็มีเนาะไม่ปรากฏให้เห็นเลยก็ตอนนี้อันนี้คือเป็นปกติทางปกติทั่วไปแต่ในทางในที่นี้ในพระพุทธศาสนาของเราก็คือประพฤติปฏิบัติเป็นไปเพื่อความหมดจดความบริสุทธิ์นะการดำเนินชีวิตของเราตั้งแต่เราถือกำเนิดเกิดมาการดำเนินชีวิตของเรามีครอบครัวมีลูกมีหลานก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขในระดับหนึ่งแต่ความสุขอย่างนี้ทุกข์จะติดตามมาภายหลังถึงแม้ว่าจะบวชมาเป็นพระภิกษุเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกันแต่ในทางปฏิบัติธรรมตามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในแนวสติปัฏฐานทั้งสี่นี้เป็นทางประพฤติทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะฉะนั้นเราถ้าอยากจะพ้นทุกข์กันเราต้องปฏิบัติตามแนวทางสติปัฏฐานทั้งสี่ในสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นซึ่งประกอบด้วยกายเวทนาจิตธรรมแต่คนส่วนใหญ่ก็จะมีความเข้าใจว่าเดินแล้วฟุ้งนั่งแล้วฟุ้งมันเจ็บมันปวดแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเอาไว้โดยใจความย่อๆให้เข้าใจกันง่ายๆ
เราปรารถนาสิ่งใดไม่สมความปรารถนาเราก็เป็นทุกข์มีร่างกายก็เป็นทุกข์มีบ้านห่วงบ้านก็เป็นทุกข์กับบ้านอีกตอนนี้อุทกภัยภัยน้ำท่วมเมื่อเช้ามีโยคีท่านหนึ่งตอนแรกว่าจะอยู่สัก7วัน9วันพอดีฝนตกหนักน้ำท่วมที่หัวเหล็กนี่นะเชียงใหม่นี่นะบ้านเขาต่ำเขาบ้านเขาโดนหลังแรกเลยนั้นก็ต้องลาสินกลับบ้านไปพ่อก็เป็นโรคเกาต์ก็ต้องช่วยเคลียร์พื้นที่ช่วยยกของนั้นไอ้น้ำลำท่วมมันก็เป็นธรรมชาติเมื่อที่ต่ำน้ำก็ไหลไปที่ต่ำเป็นธรรมชาติฉะนั้นเราท่านนั่งแล้วมันก็ต้องห่วงบ้านห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องยิ่งเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็เป็นทุกข์กันอีกฉะนั้นความสุขที่เรามีครอบครัวมันมีความสุขดีอยู่แต่ความสุขอย่างนี้ทุกข์จะติดตามมาภายหลังฉะนั้นเราทำอย่างไรเราจะไม่ให้เป็นทุกข์ล่ะจะพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หลวงพ่อประยุทธ์โตได้กล่าวไว้ว่าถ้าเราเปลี่ยนจากทุกข์มาเป็นสุขหลวงพ่อได้กล่าวไว้ใจความตอนหนึ่งว่าให้มีปิยะจักขุปิยะจักขุก็คือตาอันเป็นที่รักหมายความว่าเรามองอะไรอย่าให้มองเป็นทุกข์ให้มองแล้วเป็นสุขความเจ็บความปวดเราอย่าเห็นเป็นทุกข์ให้เห็นเป็นความจริงแล้วกำหนดตามความเป็นจริงถ้าเราทำได้อย่างนี้ในทางพุทธศาสนาพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ในเรื่องอิทธิบาท4แปลว่าคุณเครื่องแห่งความสำเร็จ4ประการด้วยกัน1ฉันทะสร้างแรงจูงใจสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นทั้งที่เจ็บที่ปวดทั้งที่เราพลัดพรากจากของรักกังหวงทั้งที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทั้งที่เป็นทุกข์อยู่แต่เราเปลี่ยนจากทุกข์มาเป็นสุขที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าตามองอะไรเนี่ยมองด้วยความปรารถนาดีก็เรียกว่าปิยะเป็นที่รักปกติเขาบอกว่าปิยะวาจาใช่ไหมวาจาอันเป็นที่รักวาจาอันเป็นที่รักก็คือให้คำแนะนำห้ามพร่ำสั่งพร่ำสอนให้คำชี้แนะให้คำบอกกล่าวในข้อประพฤติในข้อปฏิบัติชี้ทางประพฤติปฏิบัติเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อันนี้เขาเรียกปิยะวาจาดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีดีแล้วอย่างไรก็สนับสนุนส่งเสริมเกื้อกูลกันไปที่ว่าไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีแล้วไม่ดีจะทำอย่างไรก็ให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันดีขึ้นเช่นร่างกายของเราชีวิตของเรามีโรคภัยก็เจ็บมันไม่ดีใช่ไหมความแก่มันไม่ดีความแก่นี้เราเห็นว่าดีหรือไม่ดีฮะไม่ได้ความแก่ดีหรือไม่ดีไม่ดีแต่เราต้องแก่ไหมความเจ็บดีหรือไม่ดีไม่ดีแต่เราต้องเจ็บไหมเราต้องเจ็บความพลาดพลาดจากของรักของหวงนี่ดีหรือไม่ไม่ดีแต่เราก็ต้องพลาดพลาดเนี่ยมานั่งอยู่ทั้งที่นี้ทั้งหมดเนี่ยมีใครบ้างไหมที่ไม่พลาดพลาดจากของรักของหวงเลยมีไหมมีหรือไม่มีไม่มีเราปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เราจะสมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการไหมไม่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็ให้เราเจริญอิทธิบาท4ก็คือเจริญฉันทะสร้างแรงจูงใจสร้างความพึงพอใจให้อยู่กับมันให้ได้ให้พึงพอใจอยู่กับมันเช่นร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเราจะไล่เขาไปไหนอ่ะใช่ไหมมาอยู่ในกายนี้จะขับไล่ไปไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมนะฉะนั้นเนี่ย
มารเป็นเครื่องขัดขวางไม่ให้บรรลุคุณงามความดีทุกระดับชื่อว่ามารนะ1ขันธมารความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเราจะทำคุณงามความดีความเจ็บไข้ได้ป่วยมันขวางไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยบางคนจะมาวัดจะไปโน่นไปนี่อ้าวท้องร่วงท้องเสียเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอดเลยไม่ได้ไปแล้วนี่เป็นมารนี่เนาะฉะนั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยมันอยู่ในร่างกายนี้ขันได้มานี่นะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็ต้องดูแลทนุถนอมเข้าไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นเราก็อย่าเป็นทุกข์กับมันแต่ให้เรายอมรับความจริงแล้วก็ดูแลทนุถนอมเยียวยารักษาตามเหตุตามปัจจัยที่เราจะพึงมีพึงทำได้นะญาติพี่น้องของเราป่วยไม่สบายแล้วก็ห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นกฎของธรรมชาติก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ธรรมชาติของมันเขาเรียกมารนะเราต้องยอมรับอยู่กับมันให้ได้แม้แต่เรามาเดินจงกรมนั่งสมาธิเมื่อโยคีท่านหนึ่งบอกว่าอาจารย์ผมจะนั่งหนึ่งชั่วโมงไม่ได้นะมันทรมานขอเอาครึ่งหนึ่งได้ไหมคือ30ก็เลยให้คำแนะนำว่าเนี่ยถ้าเรายังอ่อนแออยู่คือใจอ่อนแอถ้าเราไม่ยอมรับความจริงในความเจ็บความปวดนะให้เรายอมรับความจริงแล้วก็อยู่กับความเป็นปัจจิงเจ็บก็เจ็บหนอเจ็บหนอภาวนาเอาใจไปตั้งมั่นที่อาการเจ็บแล้วก็ยอมรับความจริงอยู่กับมันเราอยู่ระหว่างการฝึกจิตอบรมจิตพัฒนาจิตอาศัยสติกระตุ้นเตือนระลึกรู้ในสติปัฏฐานทั้ง4ก็คือมีสติระลึกรู้พิจารณาอาการตรงนั้นแล้วก็กำหนดไปเจ็บหนอเจ็บหนอกำหนดไปเรื่อยๆไม่ต้องกังวลเรื่องของเวลาไม่ต้องกังวลว่าจะหายหรือไม่หายขอให้เรามีฉันทะพึงพอใจยอมรับตามความเป็นจริงขนาดไม่ป่วยไม่ไข้ปกตินี่แหละหนอเดินจะกรมนั่งสมาธิมันปวดนะถูกแล้วไม่ผิดมันน่ะร่างกายก็เป็นอย่างนี้แหละนะไม่ปฏิบัติธรรมก็เจ็บมันก็ปวดเหมือนกันแต่ว่าคนทั่วไปเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็จึงไม่รู้ไม่เห็นเมื่อเราพึงพอใจยอมรับตามความเป็นจริงแล้วคือเขาเรียกว่าร้ายกับกลายเป็นดีนั่นเองก็คือยอมรับน้อมรับนะเป็นต้นนะมันก็จะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้หนึ่งต้องมีฉันทะสร้างแรงจงใจสร้างความพึงพอใจอย่าไปคัดค้านแล้วก็อย่าไปต่อต้านเมื่อเช้านี้นิโยคีอีกท่านหนึ่งร้องไห้นะฟังธรรมะก็ร้องไห้มาขอวิธีการแก้ทุกข์ขอวิธีการดับทุกข์ทำอย่างไรจะไม่ร้องไห้ก็ให้คำแนะนำว่าโยมเข้าใจคำว่าสติไหมเข้าใจระลึกได้เข้าใจคำว่าปัจจุบันไหมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วกำหนดว่าอย่างไรเขามาใหม่เขาไม่เคยปฏิบัติเนาะร้องไห้เขาบอกว่าเขาเข้าใจแต่เขายังไม่เข้าถึงก็เลยเอาเห็นคุยกันจะไม่รู้เรื่องละเกรงว่ามันจะกินเวลาเยอะก็อาลองลุกขึ้นยืนดูแล้วลองเดินจงกรมดูแม่ชีเขาแนะนำเดินอย่างไรเขาก็บอกว่าเหมือนกันนะขวาย่างหนอปากว่าอย่างหนึ่งเท้าไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็บอกเอาไม้เดินใหม่เรามีสติแล้วเนาะเดินอีก 2-3-9 ให้เขาเดินไปก่อนเอาใหม่เดินใหม่ให้เดินใหม่เดินได้ 2-3 รอบเขาเริ่มมีสติแล้วว่าสติคือระลึกรู้ไม่ใช่ว่าขวาย่างหนอไปละทิศละทางเท้าไปอย่างหนึ่งว่าพูดไปอย่างหนึ่งมันไม่ตรงกันอ่ะฉะนั้นมันไม่ได้ขวาย่างหนออย่างเดียวเป็นยังไงนะก่อนที่จะมาขวาเนี่ยก่อนถามว่าขณะที่เราขวาเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรก็ดี
ราบอกยังไม่ใช่นะเด้อขวาย่างหนอเป็นยังไงเออดีๆๆเราก็บอกยังไม่ใช่เขาก็เริ่มงงเลยนะขวาย่างหนอแล้วเป็นยังไงก็สบายดีเราก็อย่าบอกยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เขาก็เดินไปแล้วรู้สึกยังไงก็ดีๆแล้วก็ยังตอบว่าอย่างไม่ใช่แล้วอาการเป็นยังไงขวาก็ขวาก็ขวานั่นแหละเราก็บอกว่ายังไม่ใช่นะในที่สุดอาจารย์บอกว่าก็เลยยกตัวอย่างละขณะที่ขวาก่อนจะขวาเนี่ยเท้าซ้ายเป็นอย่างไรบ้างเท้าซ้ายเริ่มรับน้ำหนักเท้าขวามันหนักแล้วเท้าขวาเป็นอย่างไรก่อนจะขยับเคลื่อนขึ้นไปรู้สึกก็เบาแล้วมันย่างรู้สึกยังไงรู้สึกก็เบาแต่ไปหนักที่เท้าซ้ายเนี่ยให้เรามีสติรู้อาการอย่างนี้ให้มันแนบแน่นให้มันจดจ่อกับอาการคำพูดถูกแล้วล่ะแต่ว่าใจจะต้องแนบไปที่กายในกายก็คือส่วนที่มีการหนักตึงเบาเย็นไหวตึงอุ่นร้อนให้รู้อาการอย่างนี้เขาเดินไม่กี่ก้าวเขาเริ่มมีสติที่น้ำตาคลอที่น้ำตาไหลพรากๆหายไปละหายไปแล้วนะมันหายไปไหนรู้ไหมฮะเมื่อกี้ร้องไห้น้ำตาก็ไหลร้องไห้น้ำตาไหลให้มีสติอย่างนี้อีกสักพักไม่ถึงนาทีน้ำตามันหายแห้งไปละเพราะมีอะไรสติอยู่กับกายในกายอยู่เนืองๆนี่คือเราต้องมีฉันทะต้องมีแรงจูงใจเมื่อมีความเพิงพอใจหมายความว่ามีสติจดจ่อนี่คือทางปฏิบัติทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกฉันทะอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าขวาย่างหนอแต่ต้องรู้สึกอาการตัวมันตึงมันไหวสะโพกก้นขาข้อเท้าสะบ้าหัวเข่าฝ่าเท้าส้นเท้านิ้วเท้าที่มีการเคลื่อนไหวที่เราสัมผัสรู้เขาเรียกว่ากำหนดแบบจดจ่อต่อเนื่องโลภะความโลภ ก็หายไปโทสะความโกรธก็หายไปโมหะก็หายไปความที่ไปคิดเรื่องราวอดีตก็หายไปสติก็ได้เริ่มอยู่กับปัจจุบันศีลสิกขาศีลก็เกิดขึ้นเขากำลังศึกษาเรื่องการพิจารณากายในกายเป็นศีลจิตตสิกขาจิตของเขาก็มีความตั้งมั่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นคือเป็นสมาธิปัญญาสิกขาปัญญาเห็นอาการหนักอาการเบาอาการตึงอาการไหวได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่เขาร้องไห้เศร้าโศกเมื่อกี้เขามันดับหายไปแล้วความสุขมาทดแทนที่ฉะนั้นถ้าเรามีตาเห็นก็เห็นอย่างมีสติได้ยินก็ได้ยินอย่างมีสติมันจะไม่ประกอบด้วยโลภโกรธหลงแต่ว่าเรามีความพึงพอใจแล้วเราก็จะมีความสุขขณะที่เราเห็นมีความสุขขณะที่เราได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสมีความสุขขณะที่เราเจอความเจ็บความปวดเกิดขึ้นเมื่อวานไปปฏิบัติธรรมวิปัสสนาสัญจรที่วัดผาลาดก็เดินไปหาสถานที่ปฏิบัติสถานที่ดีมากเลยวัดผาลาดนี่นะควรแก่การปฏิบัติมากแต่ว่าเข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วพื้นเนี่ยมันชื้นเนี่ยผ้าเบาะปูนั่งนี้เก็บซ้อนไว้มันทับกันทำให้เกิดเชื้อรามีความชื้นแค่เราไปนั่งมันได้กลิ่นแล้วก็จะเริ่มมึนหัวแล้วอันนี้จะส่งผลถึงปอดของเราด้วยนะจันไปให้กรรมฐานที่พม่าที่เมืองพะยาแล้วก็มีโอกาสไปถ้ำแห่งหนึ่งถ้ำนั้นคือหลวงพ่อบุญมีเข้าไปบุกเบิกแล้วเขาก็มรณภาพเข้าอยู่ในถ้ำถ้ำนั้นกว้างประมาณสัก20เมตรกว้างนะประมาณ20สูงประมาณสัก12เมตรความสูงนะยาวกิโลครึ่งเป็นห้องโถงยาวไปเลยแหละนะโอโถงมากเลยนะมีหินงอกหินอะไรออกมาโอ้เย็นช่ำเลยแหละแล้วก็หลวงพ่อบุญมีท่านก็ทำกุฏิที่เงื้อมเขาตรงที่ในถ้ำนั่นแหละ
อยู่ในซอกนะก็มีห้องน้ำในตัวท่านก็นอนอาจารย์ก็ไปกราบไหว้สักการะอาจารย์โอ้โหมันเย็นมากเลยเย็นเย็นมากอาจารย์ก็โอ้ถ้าอยู่นานไม่ได้อะปอดเราพังแน่เนาะมันเย็นมันชื้นเย็นแอร์อย่างหนึ่งเพราะแอร์มันดูดอากาศเข้าออกใช่ไหมมันอากาศไหลเวียนแต่เย็นที่อยู่ในถ้ำมันเย็นอีกอย่างมันชื้นอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเนี่ยนักปฏิบัติธรรมในควรสังเกตพิจารณารอบๆที่เรานั่งนะรอบๆที่เรานั่งตรวจสอบว่าขณะที่เราหายใจเข้าถ้ามันมีอะไรพิเศษแปลกๆเข้ามาจมูกมันมีกลิ่นชื้นเนี่ยนั่นหมายความเราหายใจเข้าหายใจออกเนาะเราสูดเอาลมเป็นเชื้อราเข้าไปมันความชื้นน่ะเข้าสู่ปอดของเราถ้าเราสะสมนานเข้าปอดเราก็จะพังเสียก่อนแน่นอนเมื่อวานก็ไปวัดพันลาดจะนั่งตรงที่พิธีมีความชื้นเรารู้ว่าตรงนี้ชื้นต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนก็เดินตรวจดูว่าตรงไหนที่เหมาะมีที่พระพุทธรูปอีกที่หนึ่งก็ดูโอ้โถงดีก็เข้าไปกราบสติปัฏฐานอันนั้นไม่ค่อยชื้นเท่าไหร่มีพัดลมเป่าให้ด้วยก็น่าจะเหมาะกราบสติปัฏฐานเสร็จก็มาเดินจงกรมข้างนอกโอ้เดินได้อารมณ์ดีมากเลยนะโยมนะมีเสียงน้ำตกมีเสียงจักรจันทร์ร้องเรไรธรรมชาติเดียนะดีมากเลยแหละแล้วก็ทีนี้จะมานั่งพระเขาไปนั่งในที่เราจะไปนั่งแล้วก็เสียสละให้เขานั่งแล้วก็หยิบย่ามหยิบอาสนะของเราออกมาก็หาที่นั่งใหม่ก็ไปนั่งที่โขดหินที่เขาวางเป็นแท่นหินเอาไว้ที่ใต้ต้นไม้ฝนช่วงนั้นฝนไม่ตกก็เลยปูผ้านั่งนั่งโอ้ได้ดีมากนะกำหนดอาการพองยุบอาการเวทนาสบายเลยละโยมนี่ดังนั้นเนี่ยฉันทะคือสร้างแรงจูงใจสร้างความพึงพอใจดีก็กำหนดไม่ดีก็กำหนดให้ยอมรับตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะมีความสุขนะเราก็จะมีความสุขมันเจ็บมันปวดมันไม่ดีหรอกโรคภัยก็เจ็บมันเบียดเบียนเราก็ไม่ดีหรอกแต่เราต้องน้อมรับยอมรับตามอาการตามความเป็นอย่างเช่นโยคีที่ร้องไห้เมื่อเช้านี่นะแล้วก็เขาขอปรึกษาหน่อยอาจารย์ขอมันทุกข์เหลือเกินมันร้องไห้จะทำอย่างไรก็คุยเรื่องสติและปัจจุบันเขาทำทีจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเมื่อเห็นทีไม่เห็นเมื่อเขาทาแล้วก็ต้องให้เดินเลยเนาะให้เขาพิสูจน์ในตัวของเขาเมื่อเขารู้จักว่าขวาอาการหนักอาการเบาอาการตึงอาการหย่อนให้รู้อาการนั้นเขาเข้าใจละทีนี้เมื่อเขาเข้าใจเขาสติอยู่กับปัจจุบันเมื่อสติอยู่กับปัจจุบันก็ดับอะไรดับอดีตดับอนาคตอาการปีติสุขก็เกิดขึ้นก็เกิดความเบาใจสบายใจเขาก็มีความสุขเหล่านี้เป็นต้นเห็นนะฉะนั้นเนี่ยฉันทะต้องมาอันดับแรก2วิริยะมีความภาคเพียรกำหนดเป็นไปอย่างต่อเนื่องการกำหนดจะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องขาดตอนไม่ได้ปฏิบัติทำเองนะที่เหตุผลที่เขาไม่คุยกันเพราะคุยแล้วจะทำฟุ้งซ่านนั่นแหละขณะเราไม่คุยเรายังคิดฟุ้งซ่านใช่ไหมยังคิดโน่นนั่นนี่เข้ามาแทรกยิ่งเจ็บยิ่งปวดก็จะคิดออกไปข้างนอกแล้วบางคนก็คิดว่าเป็นวิบากกรรมอย่างโน้นอย่างนี้ก็ทำในฟุ้งซ่านฉะนั้นหน้าที่ของเราคือฉันทะคือกำหนดตามอาการตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะมีความสุขเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็จะมีวิริยะมีความภาคเพียรโดยธรรมชาติของมันเขาเรียกเป็นการฝึกจิตอบรมจิตพัฒนาจิตของเราอาศัยสติคือระลึกรู้อาศัยความเพียรพยายามกำหนดเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติใจของเราจะตั้งมั่นก็จิตตะใจตั้งมั่นฉันทะอันดับแรกก่อนสร้างแรงจูงใจสร้างความพึงพอใจยอมรับน้อมรับตามความเป็นจริงแล้ววิริยะความภาคเพียรกำหนดจดจ่อต่อเนื่องก็จะเกิดขึ้นจิตก็จะไม่ค่อยขวยละจิตก็จะเป็นสมาธิเมื่อจิตสมาธิเป็นตั้งมั่นก็ไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเจ็บจะปวดไม่ว่าจะมีโรคภัยก็เจ็บมาเบียดเบียนไม่ว่าจะพลาดพลาดของใจมันตั้งมั่นไม่หวั่นไหววิมังสาก็คือปัญญารู้ตามความเป็นจริงศีลวิสุทธินี่เป็นหัวใจหลักละศีลอันบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นจิตตวิสุทธิความสำคัญอยู่ตรงนี้นะจิตก็จะมีความบริสุทธิ์
ทิฏฐิวิสุทธิก็จะเห็นตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นเข้าถึงปัญญากังขาวิตรณะวิสุทธิแล้วก็จะพ้นความสงสัยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วเราก็จะเข้าใจว่ามารก็จะทำหน้าที่ของเขาก็คือขันธมารความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเราปฏิเสธไม่ได้นะไม่เราก็เขาอะนะไม่วันไหนก็วันหนึ่งคือขันธมารมันเจ็บนู่นเจ็บนี่ใช่ไหมไม่มากก็น้อยขันธมารมันเป็นธรรมชาติของมันกิเลสมารความโลภความโกรธความหลงความอิจฉามันจะเป็นของมันเองแต่มันจะคอยทำลายความดีของเรามานี่นะนะอภิสังขารมารตัวนี้สำคัญตัวดาวร้ายปรุงแต่งอารมณ์คิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนี้ทำให้เราคาดเคลื่อนแทนที่จะเห็นความจริงเราไม่เห็นความจริงมันไปปรุงแต่งอารมณ์ถ้าปรุงแต่งอารมณ์ทางที่ดีน้อยมากอภิสังขารมารเนี่ยเป็นมารสภาพปรุงแต่งอารมณ์ทำให้เราไม่เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงมันแทรกซ้อนด้วยอารมณ์ของกิเลสตัณหาคือความมีมานะถือตัวถือตนสำคัญผิดบิดเบือนจากความเป็นจริงมันปรุงแต่งอารมณ์นี่นะดีก็บอกว่าไม่ดีมันก็ปรุงแต่งเป็นสารพัดอนาที่ทำให้ฟุ้งซ่านเพราะมาจากอภิสังขารมารในปรุงแต่งอารมณ์แล้วก็เทวบุตรมารเทวดาดลจิตดลใจร้อนมันเป็นตัวนี้นะแล้วในที่สุดก็คือมัจจุมันคือความตายเป็นตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ตั้งมั่นในความไม่ประมาทเมื่อเราเจริญสติปัฏฐานทั้ง4มีสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเราจะเห็นอะไรเยอะแยะมากมายก็จะเห็นด้วยจิตของเราแต่ถ้าหากว่าเราน้อมรับยอมรับตามความเป็นจริงศีลบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็จะพ้นความสงสัยอ๋อชีวิตของเราเนี่ยมีกายกับใจมีรูปกับนามกายทั้งหมดเป็นสภาพที่ไม่รู้รูปขันธ์ร่างกายทั้งหมดเป็นที่ประชุมของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟมาประชุมรวมตัวกันอย่างนี้เป็นตัวนี้นะส่วนนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณอันคือนามขันธ์นามขันธ์ตัวดาวร้ายตัวที่จะปรุงแต่งอารมณ์ของคนเราที่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาก็คือมาจากอะไรเวทนาเวทนาแปลความรู้สึกสัญญาแปลความจำตัวดาวร้ายที่สุดในขันธ์ 5ก็คือตัวสังขารปรุงแต่งอารมณ์เช่นเวทนาถ้าเรามีความสุขแล้วก็ปรุงแต่งอารมณ์อยากจะให้มีความสุขจะไม่อยากให้มีทุกข์เวลาทุกข์ไม่ชอบแต่ความสุขอาศัยอะไรอาศัยสัญญาจำได้ก็จะไปจำในอดีตก็จะไปจำในอะไรแล้วก็เพ้อฝันคิดถึงอนาคตก็จะปรุงแต่งอารมณ์ฉะนั้นเราเจริญสติปัฏฐานทั้ง4เราจะต้องกำหนดตามอาการที่มันเกิดขึ้นเมื่อกำหนดตามอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดวิญญาณคือความรู้สึกคือจักขุวิญญาณตาเห็นรูปเราก็จะดับอะไรดับสังขารการปรุงแต่งอารมณ์หูเราได้ยินเสียงแล้วก็กำหนดสติของเราได้ยินหนอมันก็ดับการปรุงแต่งจมูกได้กลิ่นก็กลิ่นหนอกลิ่นหนอก็จะดับลิ้นริมรสก็รสหนอรสหนอกายได้สัมผัสก็สัมผัสหนอเจ็บก็บอกว่าเจ็บหนอรู้สึกอย่างไรจิตวิญญาณของเรารู้สึกอย่างไรแล้วกำหนดตามความเป็นจริงอย่างนั้นมันก็จะดับการปรุงแต่งถ้าเราไม่กำหนดจะปรุงแต่งว่าเป็นอย่างนั้นปรุงแต่งว่าเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราปรุงแต่งให้เป็นสุขมันก็สุขจะยกตัวอย่างว่าในฝ่ายทางโลกในทางคดีโลกยกตัวอย่างเอามาเป็นธรรมะไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะเช่นบุคคลบางคนในโลกนี้ยินดีที่จะดื่มเหล้าดื่มเบียร์ยินดีที่จะสูบบุหรี่ทำไมเขามีความสุขล่ะใช่ไหมจริงไหมนะดื่มเหล้านี่โอ้มีความสุขนะดื่มเหล้าเที่ยวสนุกสนานเพลินๆทำไมเขามีความสุขเพราะเขายินดีพอใจเขาจึงเข้าใจว่ามีความสุขอย่างนี้นะเพราะเขาปรุงแต่งว่าได้ดื่มได้เที่ยวแล้วมีความสุขวันไหนไม่ได้สูบไม่ได้ดื่มไม่เที่ยวไม่มีความสุขแต่สุขอย่างนั้นเขาจะสุขเจือด้วยอามิตร
ต้องมีสิ่งเหล่านั้นมาเสพก่อนต้องมีวัตถุก่อนมาเสพถึงจะมีความสุขแต่นักปฏิบัติธรรมไม่ได้เสพสิ่งเหล่านั้นเพียงแค่เดินจงกรมและนั่งสมาธิก็จะค้นพบความจริงก็คือความเจ็บความปวดความเมื่อยความล้าก็มีดีใจบ้างเสียใจบ้างฟุ้งบ้างแล้วจะค้นพบสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้สำหรับนักปฏิบัติธรรมไม่ต้องวิ่งหาไม่ต้องค้นหาเดี๋ยวมันมาเองถ้านักปฏิบัติธรรมก็จะรู้ด้วยตัวเองว่าเวลาเดินจงกรมเนี่ยแล้วว่าเราเดินขวาย่างหนอซะเดินอย่างไหนก็ตามเนี่ยเราเมื่อยแขนกันไหมเมื่อยไหมเอ่ยเมื่อยไหมแต่เรากำหนดเมื่อยหนอแล้วกำหนดไหมได้กำหนดไหมเอ่ยต้องหยุดเดินก่อนนะเอาที่แขนก่อนถ้ามันเมื่อยแขนก็เมื่อยหนอหยุดเดินก่อนเมื่อยหนอให้มันต่อเนื่องเมื่อยหนออันนี้คือเราจะคุ้นเคยกับความที่เมื่อยแขนเมื่อยหนอสังเกตอาการเมื่อยไปเรื่อยๆเมื่อยไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นโอเมื่อยแขนแล้วเผลอๆยืนได้ครึ่งชั่วโมงอ่ะเฉพาะยืนเมื่อยแขนเนี่ยนะเมื่อยขนาดเวลามันขยับกันมาขยับมาขยับมาขยับมาเข้าสู่ภาวะปกติอาการเมื่อยมันหายไปละมันหายไปแล้วนะแต่ความสุขมดทดแทนดีสักครู่มันก็เจ็บอีกความเจ็บความปวดก็เช่นในการเจ็บแข้งเจ็บขาในเดียวนั้นก็เจ็บเมื่อเรามีการขยับมันก็หายเหมือนกันดีสักครู่มันก็เจ็บอีกนั่งเทศมันก็เจ็บเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะเจ็บต้องอดทนเอาหน่ออดทนแต่เราพยายามจะไม่อะไรไม่ขยับถ้าขยับมันก็หายเหมือนกันเดี๋ยวมันก็เจ็บใหม่อีกแต่ถ้ามันไม่ขยับเลยเราก็อยู่กับมันได้มันเจ็บไปแต่เราก็น้อมรับยอมรับตามความเป็นจริงมันทุกข์กายแต่ใจไม่เป็นทุกข์วิธีการสร้างสุขก็คือดังที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์หลวงพ่อประยุทธ์ได้กล่าวว่าให้เรามีอะไรมีปิยะจักขุคือตาอันเป็นที่รักใจของเราก็ต้องอะไรเป็นที่รักของความเจ็บความปวดมันจะเจ็บจะปวดจะเมื่อยจะละต้องรักมันต้องทนุถนอมมันดังที่กล่าวเมื่อกี้ตอนหนึ่งว่ามันเจ็บมันป่วยมันไข้มันแก่เนี่ยเราจะไล่เขาไปไหนอ่ะฮะเราจะไล่ไปไหนไล่ไปได้ไหมความแก่จะไล่ไปได้ไหมเอ่ยไล่ได้ไหมลุงความเจ็บไล่ไปได้ไหมเชิญเขาออกไปได้ไหมเอาเงินซื้อความเจ็บออกจากร่างกายได้ไหมได้หรือไม่ได้เอาเงินซื้อโรคภัยออกจากร่างกายได้ไหมได้ไหมได้หรือไม่ได้ไม่ได้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกขันธมารความเจ็บไข้ได้ป่วยมีอยู่ในกายนี้เราจะไล่ไปไหนเราก็ต้องทนุถนอมดูแลรักษาตามสถานะของโรคนั้นๆเป็นต้นแต่ว่าอย่าให้ใจเป็นทุกข์กับมันแล้วก็อากาศสำคัญมากเรื่องอากาศห้องที่พักที่นอนเนี่ยนะสำคัญมากนะต้องมีอากาศที่ดีเราสังเกตเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะดูตรวจสุขภาพของเราว่าระบบหายใจของเราเป็นอย่างไรระบบสมองของเราเป็นอย่างตื่นขึ้นมาต้องเช็คสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราทุกครั้งก่อนทานอาหารหลังจากทานอาหารก็ต้องตรวจสอบสุขภาพกายของเราหลังจากทานอาหารแล้วลองสั่งขี้โมกดูตอนอาบน้ำลองสั่งขี้โมกดูว่าขี้โมกของเราเป็นอย่างไรหนอสั่งแล้วก็สังเกตดูว่าน้ำมูกมันสีอะไรหน่อยแล้วเรารู้ว่าเราป่วยไข้ไม่สบายน้ำมูกก็จะเปลี่ยนสีเป็นอย่างอื่นละแล้วก็บอกเอาปอดของเราเริ่มอะไรเริ่มมีปัญหาแล้วล่ะระบบหายใจของเราเริ่มมีปัญหาแล้วเราก็จะรู้เท่าทันอินฟิทวนเนาะขณะที่เรากำหนดท้องพองท้องยุบแล้วก็จะตรวจสอบว่าลมเข้าลมออกเป็นอย่างไรแล้วร่างกายของเรามันเป็นอย่างไรก็ต้องตรวจสอบสุขภาพของเราคือให้หมายความว่าให้เรามีสติพิจารณากายในกายอยู่เนืองแล้วเราก็จะเห็นเวทนาเมื่อเวทนาเกิดขึ้นเรากำหนดพิจารณาเวทนาอยู่เนืองๆแล้วก็จะเห็นสภาพอารมณ์ทางด้านจิตใจของเราได้ชัดมากขึ้นเราพิจารณาจิตของเราจิตมีสมาธิจิตไม่มีสมาธิจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโมหะจิตมีสมาธิจิตไม่มีสมาธิจิตสงบจิตไม่สงบเราก็ต้องตรวจสอบด้วยสติของเรานี่แหละคือกำหนดรู้สภาพตามอาการต้องใช้ศัพท์คำว่ากำหนดสภาพตามอาการตามความเป็น
็นจริงจะหลับไปบ้างไม่เป็นไรนะจะเผลอไปบ้างไม่เป็นไรจะฟุ้งก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสักอย่างอ่ะแต่ต้องกำหนดตามอาการนั้นๆอย่างต่อเนื่องเห็นเนาะเมื่อเราฝึกจนอินทรีย์ของเรามันแก่กล้ามากขึ้นเราก็จะรู้อ๋อกายมันเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้จิตมันเป็นอย่างนี้ธรรมมันเป็นอย่างนี้นะขันธ์5นิวรณ์5อายตนะ12โพชฌงค์7อริยสัจ4อ๋ออาการมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็รวมมาที่อะไรอาศัยสติกำหนดรู้ตามความจริงปราศจากการปรุงแต่งนั่นเองที่เราเป็นทุกข์เพราะเราอะไรเกิดจากสังขารการปรุงแต่งอารมณ์ตัวนี้แหละตัวสำคัญก็คือที่คนทะเลาะเบาะแว้งกันคนอาฆาตพยาบาทกันเพราะอะไรสังขารการปรุงแต่งอารมณ์เนาะถ้าปรุงแต่งในทางที่ดีในทางธรรมเรียกว่ากุศลฉันทะคือเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีถ้าเป็นฝ่ายที่ไม่ดีก็อกุศลเป็นบาปเช่นความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาความริษยาความมีมานะถือตัวถือตนความตนีทีเหนียวก็ละเป็นฝ่ายไม่ดีเป็นอกุศลมีผลเป็นทุกข์แต่ถ้าเรากำหนดตามความจริงถึงแม้ใจของเราเป็นอกุศลเราฝึกจิตของเรากำหนดพิจารณาอาการนั้นๆเดี๋ยวอกุศลค่อยๆลดลงเช่นความเจ็บเนี่ยเจ็บหนอมันไม่ดีดอกเจ็บเนี่ยเนาะว่าเจ็บหนอเจ็บหนอบางครั้งพระเราเนี่ยมัดอกอย่างนี้เนาะมันแน่นหายใจไม่ทั่วท้องสักรูปอะที่นั่งเนี่ยนะมันต้องอะไรต้องคลายเบาๆเนี่ยทางสายพม่าเนี่ยเขาจะไม่มีรัดอกเขาจะพาดอังสะเขาไม่มีนะพระพม่าเนี่ยไม่มีอังสะเขาจะใช้มีสบงกับจีวรพาดเอาแล้วก็นั่งสบายเวลาหายใจเข้าหายใจออกมันจะโป่งโล่งเบาเนี่ยพระเราเนี่ยนะลองเอาผ้ารัดอกออกนะแก้ออกแล้วแก้ประคดออกแล้วนั่งนะเราจะหายใจโล่งเบาแล้วฟองยุบก็จะชัดอุบาสิกาก็เช่นเดียวกันถ้าเราคลายผ้าสิ้นออกนะตอนนั่งก่อนจะลุกก่อนมัดเราคลายออกเมื่อเราคลายออกปุ๊บมันไม่มีอะไรมันมัดมันนัดมามัดมันไม่มันผูกเอาไว้มันเป็นธรรมชาติท้องพองท้องยุบก็จะได้เป็นธรรมชาติถ้าเรามามัดเอาไว้อย่างนี้นะมันออกไปไม่ได้มันดันเอาไว้มันกลึงมันขึงเอาไว้อะมันอึดอัดแต่ถ้ามัดหลวมหลวมเบาๆตอนที่เดินเนี่ยมันได้อยู่แต่ถ้าเรามานั่งปุ๊บยังไงมันซ้อนทับกันมันมากดทับทำให้ระบบหายใจอึดอัดทำให้เกิดความร้อนเกิดขึ้นนะแต่ถ้าจะให้แบบสบายๆก็คลายออกเนาะคลายเราจะได้หายใจแบบเป็นธรรมชาติตอนนี้เมื่อเราฝึกจนเกิดความชำนาญแล้วรู้ว่าระบบลมหายใจของเราเป็นอย่างไรตรวจสอบสุขภาพกายของเราเป็นอย่างไรแล้วก็รู้เท่าทันอ๋อชีวิตร่างกายเป็นอย่างนี้เราก็ได้ตรวจสอบตัวเองได้นะแล้วก็ได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยกรรมฐานเนี่ยมันจะเป็นการฝึกจิตอบรมจิตพัฒนาจิตเมื่อพัฒนาจิตเมื่อจิตดีแล้วกายก็พลอยดีไปด้วยถ้าจิตไม่ดีก็ทำให้พลอยระบบร่างกายไม่ดีไปด้วยถ้าเราสุขภาพจิตของเราแย่นะระบบอาหารของเราที่ระบบย่อยจะเปลี่ยนไปเลยแหละระบบขับถ่ายก็จะเปลี่ยนถ้าเรามีความวิตกกังวลมีความฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยระบบอาหารระบบการย่อยของอาหารจะเปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนร่างกายอะไรมันเปลี่ยนไปหมดอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากจิตนั่นเองฉะนั้นการเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์โดยตรงเขาเรียกว่าทางนี้เป็นทางอันเอกเป็นทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แต่ว่าเราต้องเอามาทุกสิ่งทุกอย่างเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นอาหารของสติเป็นที่ตั้งของการเจริญสติแต่ที่สำคัญก็จะต้องในวันนี้ก็เน้นย้ำเรื่องเลยให้ได้ปัจจุบันขณะให้ได้อาการรู้อาการกำหนดตามอาการตามความเป็นจริงแล้วตามอาการนั้นไปเรื่อยๆถ้ามันฟุ้งก็ฟุ้งหนอดูอาการจิตที่มันฟุ้งตามไปเรื่อยๆฟุ้งเนาะขณะฟุ้งเนาะเป็นการขัดเกลาจิตใจของเราไปโดยอัตโนมัติความฟุ้งมันไม่ดีหรอกแต่ว่าฟุ้งเนาะดูอาการจิตฟุ้งนะถ้ามันเจ็บก็เจ็บเนาะดูอาการเจ็บไปเรื่อยๆในที่สุดจิตของเราได้รับการฝึกฝนได้รับการอบรมมันสร้างความคุ้นเคยกับพัฒนาจิตทำให้เรายอมรับความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้น
เมื่อเรายอมรับความเป็นจริงเราก็มีความสุขตอนแรกๆให้เราสร้างความสุขก่อนก็คือให้มีแรงจูงใจให้ความพึงพอใจก็จะฝึกจิตเขาว่าร้ายให้เป็นดีร้ายเป็นดีนะเช่นมีดังที่ถามเมื่อกี้ว่ามีใครอยากป่วยไหมมีใครอยากแก่ไหมไม่มีใครปรารถนาหรอกแต่มันก็ป่วยมันก็แก่มันก็เจ็บแต่ถ้าเราไม่อยากป่วยไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บแต่เราให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับความเป็นจริงเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นให้มีความยินดีให้มีความพอใจอย่าไปคัดค้านอย่าไปต่อต้านให้อยู่กับมันให้ได้เมื่อเราฝึกอย่างนี้จนเกิดความชันมันอยู่กับมันให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็สบายใจเสียงอันเป็นที่รักนะเสียงอะไรต่างๆนะถ้าเราไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์แต่เอาเสียงนั้นมาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้เราก็ไม่เป็นทุกข์แม้กระทั่งเสียงติฉินินทาเสียงว่ากล่าวใส่ร้ายเสียงด่าเสียงสาปแช่งถ้าเรามีประสบการณ์โดนด่าโดนอะไรเนี่ยเนาะแล้วก็เสียงนั้นมันเป็นที่ตั้งการเจริญภาวนาได้ด้วยกำหนดว่าไงได้ยินหนอดูคลื่นเสียงที่มากระทบหูของเราแล้วเราก็จะรู้ว่าคลื่นเสียงมันกระทบหูของเราก็ได้ยินหนอถ้าฝึกจนเกิดความชำนาญก็สักแต่ว่าได้ยินเท่านั้นเองแต่มันจะไม่ไปถึงใจของเราเขาด้วยมันมาถึงตรงนี้มันก็สะท้อนกลับเมื่อเราจะปฏิบัติธรรมวิปัสสนาสัญจรที่ไหนเราไปเห็นการอะไรแล้วก็เห็นรับรู้รับทราบแล้วมันก็จะปล่อยไว้ตรงนั้นเห็นรับรู้รับทราบแล้วก็จะปล่อยไว้ตรงนั้นแต่ว่าถ้าอะไรมันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เช่นเบาะมันชื้นหรือสถานที่มันชื้นเราก็ต้องอะไรหลีกเลี่ยงสถานที่เหล่านั้นเพราะว่ามันชื้นมันจะทำอะไรระบบปอดของเราแย่พังใช่ไหมแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้คือสิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุเราสามารถเลือกสถานที่ที่เหมาะสมได้ฉะนั้นการนั่งสมาธิเนี่ยถ้าเป็นนักกรรมฐานจริงๆเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรกีดขวางในรัศมีประมาณหนึ่งช่วงแขนของเราถ้ากางแขนอย่างนี้นะไม่มีอะไรมากีดขวางขัดขวางถ้าเราปฏิบัติไปมากๆเนี่ยสภาวะธรรมมันจะเกิดมันจะสะบัดมือสะบัดเท้านั่งไปอยู่ดีๆถ้าปฏิบัติกันจริงๆจังๆเนี่ยตัวมันจะหมุนกับลูกคางเลยหมุนติ้วๆเลยแหละมือจะสะบัดเนี่ยถ้านั่งอย่างนี้มือสะบัดเนี่ยไปโดนตรงนี้เจ็บแขนอ่ะนี่นะนั่งที่สูงก็จะตกข้างล่างว่าเป็นต้นเขาจึงหาทั้งที่นั่งอันเหมาะสมด้วยท่านถ้าเขาจึงหันหลังให้มีอะไรที่มันมาแข็งแรงหน่อยนึงไปต้นบางคนไปนั่งปากเหี่ยวเนี่ยใช่ไหมถ้ามันเกิดสภาวะตกเหี่ยวตายนะหลังนี้ไปต้นเนี่ยบางคนเสี่ยงอ่ะเสี่ยงไปตัวนี้นะฉะนั้นเนี่ยการเลือกสถานที่ก็สำคัญเรื่องอากาศก็สำคัญอาหารก็สำคัญนะก็ต้องมีความสัปปายะอากาศไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนะไปต้นสุขภาพจะต้องแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ต้องรอให้แก่ไม่ต้องรอให้นะไม่ต้องรอพร้อมเมื่อไหร่ก็ปฏิบัติที่นั่นได้นาที2นาทีก็ทำได้ละนะดังนั้นเนี่ยแนวทางนี้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็คือแนวทางสติปัฏฐานทั้ง4นี้แต่บุคคลใดตั้งอกตั้งใจเราก็จะได้ศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์เราตรวจสอบด้วยตัวของเราเองนะจิตตวิสุทธิจิตของเราก็จะมีความบริสุทธิ์ทิฏฐิวิสุทธิแล้วก็เห็นตรงอาการตามความเป็นจริงก็คือเห็นอนิจจังนั่นเองกำหนดสิ่งนี้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปกำหนดสิ่งนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเห็นความไม่เที่ยงไม่ว่าจะกำหนดอะไรก็ตามก็จะเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นความเป็นทุกข์มันบีบคั้นมันทรมานเห็นความเป็นทุกข์อันนั้นคือปัญญานะแล้วก็เห็นได้ไงเราบังคับบัญชาไม่ได้แต่เราเพียงเป็นผู้รู้เป็นเพียงผู้กำหนดรู้ตามอาการนั้นเท่านั้นเองแล้วมันก็จะเป็นไปเพื่อคลายความยึดมั่นเมื่อเราไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นเราก็ไม่เป็นทุกข์สุขภาพจิตดีก็ส่งผลให้สุขภาพกายนั้นดีไปด้วยการพูดก็ดีไปด้วยการทำอะไรก็ดีไปด้วยชีวิตก็มีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะมีความสุขอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเอง
เมื่อเป็นประโยชน์ตัวตัวเองแล้วเมื่อเราอยู่ดีกินดีมีความสุขเหมือนกับเราพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีเราที่มาปฏิบัตินี้เราเองมีความสุขพ่อแม่รู้ว่าเราเข้าวัดเข้าวาเรามาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมพ่อแม่ก็พลอยมีความสุขพ่อแม่มีความสุขญาติพี่น้องรู้เราเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมลูกหลานของเรารู้ว่าเราเข้ามารักษาบทสดสินลูกหลานเขาทราบลูกหลานก็พลอยมีความสุขอันนี้เขาเรียกประโยชน์ตนเองประโยชน์ต่อบุคคลอื่นประโยชน์อย่างนี้เป็นประโยชน์เพื่อโลกนี้แล้วก็โลกหน้าการที่บุคคลที่จะฝึกจิตฝึกใจมันหาได้ยากแต่เราไปพัฒนาสร้างโน้นสร้างนี้มันสร้างได้มันทำได้แต่มันไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเราพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยเพื่อประโยชน์ตัวเราเองเวลาเจ็บเราก็เจ็บด้วยตัวของเราเองเราจะเจ็บแทนกันได้ไหมเดินจงกรมแทนกันได้ไหมหายใจแทนกันได้ไหมแล้วก็บรรลุมรรคผลแทนกันได้ไหมเอ่ยไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติด้วยตัวของเราเองดังที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าทางนี้เป็นทางอันเอกเป็นไปเพื่อความหมดจดวิเศษคือความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปเพื่อดับความเศร้าโศกดับความเสียใจดับความพิไรดำพันดับความทุกข์ทางกายได้ดับความทุกข์ทางใจได้ทางนี้คือสติปัฏฐานทั้ง4ก็คือที่เราฝึกกันอยู่นี้แหละก็คือกายเวทนาจิตธรรมมาใช้ที่วัดลำเปิงนะวัดลำเปิงเนี่ยเป็นเพียงสถานที่ที่เราได้อยู่อาศัยแต่ปฏิบัติจริงๆอยู่ที่อะไรอยู่ที่กวางศอกยาววานาคืบอยู่ในรูปนามขันธ์5นี้ด้วยการอาศัยอะไรอาศัยสติกำหนดรู้อาศัยความเพียรพยายามกำหนดเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ก็คือปัญญาก็คือนี้แล้วก็ปฏิบัติได้เพียงผู้เดียวทำได้คนเดียวแนะนำกันได้ให้กำลังใจกันได้บอกกล่าวกันได้แต่ว่าต้องปฏิบัติได้ด้วยตัวของเราเองก็พ้นทุกข์ด้วยตัวของเราเองแล้วก็กังขาวิตรณะคือวิปัสสนาญาณเริ่มเกิดขึ้นตอนนี้แหละก็คือกังขาวิตรณะวิสุทธิพ้นความสงสัยว่าชีวิตนี้มีรูปกับนามกายกับใจอันนี้เราก็จะได้เป็นพระจุลโสดาบันถ้าเราละสักกายทิฏฐิได้เดียวนะคำนี้ว่านามรูปปริเฉทญาณก็คือแยกรูปแยกนามออกจากกันได้ฉะนั้นพระวิปัสสนาญาณก็จะถามว่าโยคีเดินจงกรมได้ค้นพบอะไรกำหนดนั่งแล้วค้นพบอะไรพองยุบเป็นยังไงนะพองก็พองยุบก็ยุบเอาพองยุบไปก่อนกำหนดไปก่อนนะขวาย่างหนอเป็นยังไงก็ขวาย่างหนอสบายดีมันก็ได้แค่นั้นแหละนะแต่อาการของเท้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะใจรู้อย่างนี้นั่นแหละแยกได้ละก็คือรูปมันมีรู้เรื่องที่รูปมันเคลื่อนไหวได้เพราะอาศัยอะไรใจเป็นผู้รู้ร่างกายมันไม่รู้มันเจ็บมันปวดมันว่าช่วยขยับหน่อยมันบอกไหมไม่สบายฟ้าไปหาหมอหน่อยมันบอกไหมเอ่ยฉะนั้นรูปมันไม่รู้แต่ใจมันไปรู้พองมันไม่รู้ยุบมันไม่รู้ใจรู้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะฉะนั้นการกำหนดของเราจะต้องดูอาการของรูปจิตเข้าไปรับรู้เป็นนามแล้วก็ญาณของเราก็จะมีความก้าวหน้าเมื่อเรามีการปฏิบัติเป็นไปอย่างต่อเนื่อง3วัน5วัน7วัน9วันเนี่ยนะแล้วก็เมื่อเรากำหนดเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะทำภารกิจอะไรก็ตามแล้วก็มีสติกำหนดอยู่ตลอดเวลากำหนดรู้แต่เพียงแต่เราไม่ได้ใส่หนอนั่นเองมันก็จะติดเป็นอุปนิสัยติดตัวเราไปดังนั้นการให้ธรรมะเดี๋ยววันนี้เกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์คือสัทธางนี้คือทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์คือมรรคผลนิพพานก็คืออยู่ในสติปัฏฐานทั้ง4นี้ที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้ดีแล้วกันนั้นการแสดงพระธรรมเทศนามาเรื่องของการทำให้เรามีความสุขก็คือให้ยอมรับน้อมรับยอมรับตามความเป็นจริงก็เรามีปิยะจักขุก็คือเห็นอย่างมีความสุขใช้ตาให้เป็นบุญใช้หูให้เป็นบุญจมูกเป็นบุญลิ้นเป็นบุญกายเป็นบุญทุกอย่างเอามาเป็นบุญมีความพึงพอใจกำหนดตามความจริงแล้วก็เป็นไปเพื่อลดละกิเลสแล้วเราก็จะมีความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกเนี่ยโลกหน้าประโยชน์ตนเองประโยชน์ผลคุณประโยชน์สูงสุดก็คือมรรคผลนิพพานจงบังเกิดมีแก่เราท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประการละเช่นนี้ธัมมยังสาธุกลังกโรมาเซอ
้าวเจ้าภาพตัวแทนศรัทธาถวายกันเทศวันนี้อาจารย์พระเดิมศรีนะครับเรียนเชิญเลยนะครับนะพร้อมแล้วเนาะธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปัพพาคณมะกะลังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมานิมายังพันเตภัตตานิสัพปาริวารานิภิกขุสังฆัสสะโหโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตาน